ทำไมวัดนี้อยู่ดีๆเนี่ยจึงเปลี่ยนให้ปล้องฉะไหนมันอ้วนขนาดนี้ระยะทางเท่ากันจากเจ็ดกลายเป็น3ครึ่งก็ได้ฮะต่อมายุคสุดท้าย1นี่นะครับ1 2 1ครึ่งก็ได้จาก7กลายเป็น3กลายเป็น1ครึ่งเกิดอะไรขึ้นไม่มีบัลลังก์ไม่มีแท่นสวัสดีครับสืบเนื่องจากทริปตามรอยสมเด็จพระนเรศวรที่บรรยายโดยท่านอาจารย์ฉันทัศน์เพียรธรรมในตอนนี้นะครับทางเราก็ยังเหลืออีก1วัดที่น่าสนใจและผมขอแยกออกมานำเสนอเป็นตอนพิเศษอีก1ตอนครับในคลิปนี้จะว่ากันถึงเรื่องร่องรอยการบูรณะวัดกุดีดาวที่อาจไขปริศนาการสร้างและการบูรณะในแต่ละช่วงว่าน่าจะอยู่ในรัชสมัยใดการคำว่าปล้องขนาดมาจากคำว่าปี่ขนาดนะครับก็คือมันจะเป็นปล้องๆแล้วเราไปเรียบเอาปี่มาใช้เป็นศัพท์ช่างเกิดอะไรขึ้นครับทำไมวัดนี้อยู่ดีๆเนี่ยจึงเปลี่ยนให้ปล้องขนาดมันอ้วนขนาดนี้นี่นะครับอันนี้1 2 3 4 5 6 7 7ใช่ไหมครับคราวนี้มาดูยุคหนึ่ง1 2 3ระยะทางเท่ากันจากเกศกลายเป็น3ครึ่งก็ได้ฮะต่อมายุคสุดท้าย1นี่นะครับ1 2 1ครึ่งก็ได้จากเกศกลายเป็น3กลายเป็น1ครึ่งต้องฉะไหนอ้วนมากพอไปดูชิ้นนี้อ้วนจริงๆพอไปดูชิ้นนี้อ้วนจริงๆอ้วนอย่างกับเป็นหม้อเลยเกิดอะไรขึ้นก็คือเป็นการบูรณะเพาะทับแบบเปลี่ยนรูปแบบศิลปกรรมเปลี่ยนโฉมไปเลยวัดนี้นะครับคือวัดกุดีดาวในเอกสารเนี่ยมีพูดผ่านๆนะครับคือเป็นคำให้การเจ้ากรุงเก่าบอกว่าพระนเรศในสมัยคือพูดในสมัยพระเอกาทศรสอะครับพูดว่าในสมัยพระนเรศเนี่ยท่านก็กวาดต้อนชาวลาวชาวมอญมากที่กล่าวถึงวัดกุดีดาวเลยนะครับก็คือในสมัยของสมเด็จพระเอกาทศรสหลังถวายพระเพลิงแล้วสมเด็จพระเอกาทศรสเนี่ยท่านสร้างวัดนะครับอุทิศถวายให้กับพระเชษฐาก็คือสมเด็จพระนเรศวรเนี่ยอยู่ด้วยกันหลายที่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือพระมหาคาราเจดีใช้คำว่ามาสร้างพระมหาคาราเจดีย์ที่วัดกุดีดาวแล้วก็ย้อนหน้าก่อนนั้นก็บอกว่าพระนเรศวรกวาดต้อนชาวลาวชาวมอญมากนะครับแล้วย้อนหน้าถัดมาก็บอกว่ามาสร้างพระมหาคาราเจดีย์ตัวผมเองเนี่ยสงสัยว่าที่เนี่ยจะเป็นพระมหาคาราเจดีย์คำว่าคาราเจดีย์บ้างก็คิดว่าคาราเขียนมาจากคำว่าดาราหรือเปล่าดาราก็คือดาวนะครับแล้วก็พอผมมาถึงที่วัดเนี่ยก็พบว่าเป็นเจดีย์ที่เป็นศิลปะมอญเรียนอย่างเชเวดากองสามจุดให้ดูดังนี้นะครับอย่างแรกก็คือที่นี่ตัวฐานมีลักษณะเป็นการยกเก็บแล้วมองขึ้นไปข้างบนจะเห็นเป็นเจดีย์รายนี้ใช่ไหมครับเจดีย์รายนี้จะมีทั้งหมด8ทิศนะครับอันนี้เป็นลักษณะศิลปกรรมแบบชาวมอญยกตัวอย่างเช่นเจดีย์เชเวดากองก็จะมีเจดีย์รายแบบนี้อยู่เป็นบริวารขอเล่าย้อนความนิดนึงนะครับว่ามอญกับลังกาเนี่ยรับอินเดียมาเหมือนกันแล้วก็แทนเจดีย์เป็นเขาพระสุเมนเต็มเต็มเหมือนกันแต่ลังกาเนี่ยจะแทนด้วยการสร้างทวีปทั้ง4เป็นประตู4ด้านเวลาเราไปลังกานะเราเห็นเขาสร้างเจดีย์องค์ใหญ่ก็จะมีประตู4ด้านใหญ่ๆเหมือนกันแทนทวีปทั้ง4ของเขาพระสุเมนแต่มอญเนี่ยก็จะคลี่คลายศิลปกรรมอีกแบบนึงครับเขาไม่ได้เน้นประตู4ด้านใหญ่เขาจะเน้นเจดีย์บริวารใหญ่8ทิศบ้าง
สิบหกทิศบ้างเป็นเจดีย์แบบนี้ไม่มีการสร้างเจดีย์บริวารทิศกับเจดีย์ประธานแล้วสร้างเอาไว้บนฐานแท่นแต่ที่มอนแบบนี้เต็มเลยนะครับโดยเฉพาะรูปแบบศิลปกรรมของที่เจดีย์เทวดาพองอย่างที่สองถ้ามองขึ้นไปนะครับจะเห็นได้ว่าฐานถัดขึ้นไปเนี่ยมันจะมีแต่บัวราบหรือว่าบัวคว่ำเต็มไปหมดบัวคว่ำชั้นที่หนึ่งแล้วก็ตรงบัวคว่ำชั้นที่สองแล้วก็ตรงไม่มีบวงหงายอันนี้คือศิลปะแบบชาวมอญครับองค์ละครั้งนะครับองค์ละครั้งเนี่ยมีเหมือนกันส่วนที่เหลือเนี่ยหักลงมาปรากฏว่ายอดข้างบนเราไม่เห็นเราไม่เห็นข้างล่างยอดข้างบนเนี่ยเมื่อก่อนวัดนี้เหมือนจะเคยมีอยู่ก่อนแล้วเป็นแบบอยุธยาจ๋านี่อยุธยาจ๋าต่อมาเสียกรุงครั้งที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้ส่วนในคิดมีการบูรณะเปลี่ยนโฉมเป็นปล้องฉนัยขนาดใหญ่อ้วนนี่เลยเปลี่ยนรูปแบบศิลปกรรมอย่างชัดเจนทำไมจะต้องทำปล้องฉนัยให้อ้วนแบบนี้ด้วยคำตอบเป็นเพราะว่าชาวมอญเนี่ยนะครับเขาจะทำฉัตรตามคติโบราณซึ่งฉัตรตามคติโบราณเนี่ยจะมี5ชั้น7ชั้น9ชั้น11ชั้นเท่านั้นแต่ว่าลังกาเขาไม่ใช่ลังกาเนี่ยเขาทำฉัตรแบบนับไม่ถ้วนเพราะฉะนั้นมันจะออกมา20 30 40ก็แล้วแต่ปล้องมันก็เลยเล็กแต่ว่าเจดีย์ของมอญฉัตรเขาใหญ่มากมันต้องตามนี้เพราะฉะนั้นพอเรามาแปลงด้วยการพอกทับเจดีย์ของยุคอยุธยาไปเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าต้องพอกให้ใหญ่เพื่อให้มันลงแบบ7ชั้น9ชั้น11ชั้นไม่งั้นมันก็จะกระจายเป็นเพี้ยนจากคติของมอญเข้าไปอันนี้คือรอยต่อครับส่วนที่กำลังจะขึ้นไปเป็นฉัตรจากองค์ระฆังถ้าเป็นเจดีย์ทรงระฆังมันจะต้องมีแบบจบด้วยการทำบัลลังก์สี่เหลี่ยมรับกับฉัตรแต่ว่าถ้าเป็นเจดีย์มอญนะครับจากองค์ระฆังกลมๆเนี่ยเขาจะค่อยๆลาดเอียงขึ้นไปเขาจะลาดเอียงขึ้นไปแล้วก็กลายเป็นฉัตรไม่มีบัลลังก์ไม่มีแท่นไม่มีแท่นที่เนี่ยแทบจะเป็นศูนย์กลางของชาวมอญในช่วงใดช่วงหนึ่งซึ่งผมสงสัยว่าเป็นในสมัยหลังพระนเรศหรือเปล่าเพราะว่าพระนเรศแต่กวาดต้อนชาวมอญมากแล้วก็มาบูรณะใหญ่ในสมัยพระนารายณ์พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศเป็นต้นเรื่องราวของพระนเรศนะครับหายไปในการศึกษาทางโบราณคดีแล้วก็ศิลปกรรมเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเราเนี่ยจะจัดแบ่งอยุธยาเป็น3ตอนตอนต้นตอนกลางแล้วก็ตอนปลายถ้าลองจัดแบ่งเป็น2พระนเรศจะชัดขึ้นมาทันทีก่อนเสียกรุงครั้งที่1กับหลังเสียกรุงครั้งที่1ถ้าจัดแบ่งเป็น4พุทธศตวรรษที่20 21 22 23 24พระนเรศก็จะชัดขึ้นมาทันทีถ้าจัดแบ่งเป็น5พระนเรศก็จะชัดเพราะว่าจะเป็นต้นจะเป็นองค์นึงอ่ะที่อยู่ในช่วงต้นๆของราชวงศ์พระร่วงจัดแบ่งแบบไหนพระนเรศก็ชัดแต่ว่าเนื่องจากของเราจัดแบ่งเป็น3อยุธยาตอนต้นตอนกลางตอนปลายเลยกลายเป็นว่าพระนเรศน์เบลอโดยส่วนตัวของผมนะครับผมคิดว่าพระนเรศน์สำคัญมากเพราะว่าตอนช่วงเสียกรุงเนี่ยเราโดนกวาดต้อนประชากรไปเสร็จแล้วพอกู้กรุงเนี่ยพระนเรศน์กวาดต้อนผู้คนมาหลากหลายมากเมืองเหนือชาวมอญชาวพม่าไทยใหญ่เขมรลาวรูปแบบศิลปกรรมจึงเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงวัดนี้เป็นตัวอย่างที่ดีครับที่อยู่ดีๆรูปแบบศิลปกรรมเปลี่ยนโฉมไปทันทีจากที่เห็นเป็นเจดีย์ทรงระฆังแบบลังกามีป้องฉนัยถี่ๆกลายเป็นป้องฉนัยแบบต่างๆรวมถึงวัดภูเขาทองที่เราไปด้วยเห็นไหมครับว่ารูปแบบศิลปกรรมเปลี่ยนแม้กระทั่งเจดีย์ย่อมุมไม้12นะครับอันนี้คนไม่ค่อยพูดคนชอบรู้สึกว่าเจดีย์ย่อมุมไม้12เป็นงานสมัยยุคปลายคิดดีๆผมว่าเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์พระร่วงพระนเรศนี่แหละแล้วก็ถูกหยิบไปใช้มากขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายนะครับ
อันนี้หันหลังกลับไปดูเจดีย์องค์นี้อีกทีนะครับจากมุมนี้เราจะเห็นชัดแล้วล่ะว่ามีลักษณะคล้ายกับเจดีย์ชเวดาปองจริงๆคือมีฐานแท่นขึ้นมาแล้วก็มีเจดีย์บริวาร8องค์อันนี้เหมือนนะครับเป็นเจดีย์บริวารในอยุธยาเนี่ยมีถังแบบนี้แค่2วัดนะครับ1อยู่ที่นี่2อยู่ข้างหลังเราครับที่วัด9หอนก็จะมีเจดีย์บริวารคลิปกับเจดีย์ประธานแบบนี้เลยจากข้อความในเอกสารคำให้การขุนหลวงหาวัดที่ระบุว่าสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้สร้างมหาคาราเจดีย์ที่วัดกุดีดาวแสดงว่าวัดนี้มีมาก่อนหน้าแล้วและอาจจะเก่าไปถึงอยุธยาตอนต้นดังนั้นเมื่อพิจารณาจากชั้นของปล้องฉไหนที่ซ้อนกัน3ชั้นก็จะเห็นว่าชั้นในสุดที่มีอยู่7ปล้องคือเจดีย์องค์เก่าส่วนชั้น2ที่มีปล้องฉไหนใหญ่ขึ้นซ้อนกันจำนวน3ปล้องเป็นรูปแบบของศิลปะมอญนั่นก็สอดคล้องกับที่อาจารย์ฉันทัศน์ได้เล่าไว้ว่าสมเด็จพระเอกาทศรสทรงให้สร้างมหาคาราเจดีโดยใช้แรงงานจากชาวมอญทำให้มหาคาราเจดีที่หุ้มเจดีประธานองค์เก่ามีศิลปะแบบมอญผมจึงสันนิษฐานว่ามหาคาราเจดีน่าจะเป็นส่วนของปล้องฉไหนชั้นที่2นั่นเองในวัดต่างๆที่อยู่แนวเดียวกันกับวัดกุดีดาวล้วนได้อิทธิพลศิลปะมอญมากบ้างน้อยบ้างตามศิลปะที่ปรากฏตามวัดต่างๆเช่นวัดจักรวรรดิหรือมีอีกชื่อหนึ่งว่าวัดเจ้ามอญก็มีโครงสร้างแบบมอญที่ชัดเจนแม้กระทั่งวัดพระยาพระครรภ์ในภาพสเก็ตของหมอแกมเฟอร์ถ้าสังเกตดูดีๆก็จะพบการขึ้นฉัตรบนยอดเจดีย์ซึ่งนั่นคือลักษณะเด่นของความเป็นมอญส่วนชั้นนอกสุดที่ปล้องฉไหนถูกปรับเปลี่ยนให้มีขนาดอ้วนใหญ่ซ้อนกันเพียง2ชั้นน่าจะเป็นการบูรณะครั้งสุดท้ายในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท้ายสระซึ่งบูรณะโดยกรมพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งต่อไปพระองค์จะขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศวัดนี้บูรณะอยู่3ปีก็สำเร็จบริบูรณ์มีการฉลองเล่นงานมหรสพอย่างยิ่งใหญ่จากนั้นก็ไม่มีเอกสารใดกล่าวถึงการบูรณะวัดนี้อีกอาคารที่ถูกบูรณะใหม่ในครั้งนั้นก็คงจะเป็นส่วนของกำแพงแก้วอาคารพระอุโบสถพระวิหารรวมถึงตำหนักกรรมเรียนที่มีลักษณะของศิลปะอยุธยาตอนปลายอย่างชัดเจนส่วนเจดีย์ประธานที่อาจเรียกแต่เดิมว่ามหาคาราเจดีย์อยู่แล้วเนื่องจากมีรูปทรงแบบมอญประกอบกับพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นชุมชนมอญที่อยู่กันมาอย่างเนิ่นนานการบูรณะครั้งหลังสุดนี้ก็น่าจะมีช่างมอญร่วมทำการบูรณะเจดีย์องค์นี้ด้วยจึงมีการห่อหุ้มเจดีย์ชั้นสุดท้ายขึ้นใหม่ให้มีความหนาและแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเพื่อรองรับฉัตรที่ใหญ่ขึ้นจึงทำให้เจดีย์องค์ใหม่ของวัดกุดีดาวมีลักษณะที่คล้ายกับมหาเจดีย์ชเวดากองที่ชาวมอญคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีขอปิดท้ายทริปนี้ด้วยความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมทริปท่านหนึ่งเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ของอยุธยาในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นความคิดเห็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับอยุธยาในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นอยุธยาในอุดมคติของนักประวัติศาสตร์และผู้หลงใหลละครดีริกครับนักประวัติศาสตร์บางท่านมองอยุธยาแบบหลักฐานชั้นต้นนักประวัติศาสตร์บางท่านให้ค่าอยุธยาจากเอกสารและรูปถ่ายอันนี้ไม่ผิดแต่หลายคนไม่ได้ให้ค่าของอยุธยาผ่านวิถีชีวิตของคนอยุธยาวิธีคิดของคนอยุธยาหรือคนที่อยู่ในอยุธยาเขาไม่ได้มองว่าพื้นที่ตรงนี้จะต้องเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์เสมอไปเขามองอยุธยาว่าเป็นบ้านแต่ปัจจุบันเนี่ยปัญหาของแนวคิดเนี้ยก็คือว่าแนวคิดการที่จะเวนคืนพื้นที่และขับไล่คนที่อยู่ในอยุธยาออกไปคนอยุธยาเราถูกปลุกฝังว่าเราเป็นคนกรุงเก่าโดยกําเนิดแต่เราไม่สามารถที่จะเติบโตและทํางานที่อยุธยาได้ทั้งชีวิต
บางคนก็ไปอยู่ที่กรุงเทพเพื่อสร้างอินคัมและสลารี่ที่ดีกว่าเมื่อคุณมีความรู้คุณกลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านคุณได้แต่ปัจจุบันเนี่ยอย่างวัดกุดีดาวเนี่ยนะครับภาพที่ทุกท่านเห็นเนี่ยมันเป็นการทำความสะอาดใหม่สมัยก่อนมันไม่ใช่แบบนี้50 60ปีแล้วอยุธยาเนี่ยผมพูดตรงๆนะกันดานกันดานอันนี้ผมฟังจากปู่ย่าตายายผมเล่าให้ฟังนะวัดกุดีดาวถูกขนออกไปส่วนหนึ่งเพื่อไปทำถนนในยุคของอาจารย์นาควัดประดู่ทรงธรรมเรื่องนี้คนก็ไม่รู้ใช่ไหมอาจารย์นาคเป็นพระหมอยานะครับเป็นเจ้าอาวาสวัดประดู่ทรงธรรมลูกที่9ตอนนั้นกำลังต้องการจะทำถนนนะที่วัดประดู่ก็เอาอาจารย์ผิวเอาลูกศิษย์วัดมาขนกันขนจากตรงนี้นะครับเพราะตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่รกร้างแนวคิดของการอนุรักษ์ในสมัยโบราณหรือว่าในสมัยเมื่อ 5-60 ปีแล้วเขามองว่าอะไรที่มันรกร้างไม่มีประโยชน์ก็เอาไปก่อร่างสร้างทำนุบำรุงให้ศาสนาซะมันก็สอดคล้องกับการที่มีการต่อเสียงพระนะต่อเสียงพระใหม่ๆเนี่ยนะครับครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่ออันพระญาติหรือใครต่อใครก็แล้วแต่นะท่านจะมีความคิดว่าถ้าเอาเสียงพระที่อยู่ตรงเนี้ยให้คนมาเหยียบย่ำเนี่ยมันก็จะเป็นบาปกรรมต่อคนท่านก็เอาเสียงพระเนี่ยไปต่อองค์ขึ้นมาใหม่หรือว่าบางทีเนี่ยนะฮะเสียงพระบางเสียงเนี่ยที่อยู่ในบริเวณพื้นที่วัดกุดีดาวเนี่ยครับมันฝังอยู่ใต้ดินนะเวลาขุดเจอเขาก็เอาเสียงพระเนี่ยไปปั้นองค์ใหม่ขึ้นมาหรือทำช่องนะครับทำช่องเก็บเสียงพระไม่ให้เป็นที่อุจจาระนะแต่ทีเนี้ยปัญหาอีกอย่างนึงก็คือเมื่อกี้ที่น้องนนท์แจ้งไปกับทุกท่านว่าบริบทของอยุธยาในปัจจุบันเนี่ยหลายคนไม่ได้นึกถึงประวัติศาสตร์อยุธยาหลังกรุงแตกหลายคนไปมองแต่ประวัติศาสตร์ยุค417ปีหลายคนลืมไปว่าอยุธยาเนี่ยแม้กระทั่งพื้นที่ตรงนี้สมัยก่อนมันเป็นพื้นที่จุดยุทธศาสตร์ในสมัยสงครามโลกนะฮะสิ่งเหล่านี้คนที่รู้เรื่องราวเหล่านี้ปัจจุบันอายุ70บวกแล้วก็ไม่มีใครได้มาพูดถึงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานเขาเรียกว่านักวิชาการหรือว่าหน่วยงานต่างเนี่ยนะครับหลายท่านไม่ได้เข้าถึงคนพื้นที่หลายท่านไม่ได้ให้ความสำคัญกับคนพื้นที่ความสำคัญของอยุธยาเนี่ยมันถูกจำกัดไว้แค่417ปีผ่านซากอิฐซากปูนในขณะที่กติชนวิทยาหรือความรู้ของคนอยุธยาเช่นโขนหนังใหญ่นะฮะการทำพระพิมพ์เครื่องปั้นดินเผาการทำอาหารที่มันสอดคล้องมาจากโบราณที่มันอยู่ในยุคปัจจุบันถูกสูญสลายไปหมดแม้กระทั่งหนังใหญ่ยุคสุดท้ายของอยุธยาอยู่ที่วัดกษัตราธิราชในยุคของหลวงพ่อเทียมสิริปัญโยนะแต่หลายคนมองหลวงปู่เทียมในเรื่องของเกจิอาจารย์เครื่องรางของขลังแต่ไม่ได้มองหลวงปู่ว่าหลวงปู่เนี่ยเป็นคนที่มีความรู้เรื่องอยุธยาแบบครูโบราณของอยุธยาพระ1คนพระ1รูปสามารถที่จะเป็นครูทั้งหมอช่างนะฮะรวมไปจนถึงคติชนวิทยาพระ1รูปสามารถที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนิวเจเนเรชั่นหรือเด็กรุ่นใหม่ได้ต่อไปอีกมากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ถูกบันทึกเป็นเอาไว้แม้กระทั่งโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรมเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยเป็นโรงเรียนฝึกหัดวิชาชีพช่างไม้เด็กที่จะเรียนวิชาชีพในอยุธยาฝึกหัดช่างไม้ต้องฝึกที่วัดประดู่แล้วคุณก็ไปรับราชการนะเข้ากรมกองทำกรมศิลป์อะไรต่อไปก็ว่าไปแต่สิ่งเหล่านี้มันสูญหายผมก็เลยพูดในฐานะคนที่อยู่ที่นี่ว่าอยุธยาเนี่ยถ้าเราคุยกันเรื่องบริบททางสังคมเราไม่สามารถที่จะขับไล่คนออกจากอยุธยาแล้วให้อยุธยามาเป็นเหมือนสุโขทัยได้พื้นที่ตรงนี้เราใหญ่กว่าและเราก็อยู่ร่วมกันมานานแล้วแม้กระทั่งในสมัยรัชกาลที่4ท่านก็มีแนวคิดที่อยากจะเอาคนให้กลับมาอยู่อยุธยาเพราะต้องการพลิกฟื้นจากเมืองร้างให้มันมีชีวิตอยากให้ช่องหรือว่าสื่อต่างๆพี่ๆน้องๆในวงการบริษัทของผมเนี่ยนะครับเวลามาก็ผมแฮปปี้ทุกคนที่มาเที่ยวนะยินดีมากเลยแต่ว่าบางครั้งบางคราวก็อยากให้ทุกคนน่ะมองอยุธยาในบริบทของคนอยุธยาไม่ใช่ในบริบทของการอนุรักษ์อย่างเดียวฝากไว้ตัวนี้ขอบคุณครับ